สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแลครับไนโอนะวันนี้ก็จะมาสอนวีโอเอฟเอ็กเสริมนะครับที่ชื่อว่าซับฟลา นะครับโทษครับในส่วนของ d e t r o i นะครับแล้วก็เป็นเอฟเที่ชื่อว่าเช็คนะครับซึ่งเอฟเตัวนี้นะครับเชคเนี่ยมันก็เหมือนการเขย่าเนาะมันก็เหมือนตอนที่อ่าที่เราดูหนังแล้วเหมือนแผ่นดินนหวนะครับประมาณนั้นแต่ความน่าสนใจของเช็คในเอฟเของ Sapphire เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะอย่เพื่อนเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ให้เพื่อนมาที่ Sapphire d e t r o i นะครับในส่วนของ UFX แล้วก็เลือกที่เชค นะครับลากลงมาในวิดีโอเลยโอเคนะครับพอเราลากลงมาเนี่ยให้เรากดเพนหนึ่งทีมันก็เหมือนเหมือนการเขย่าธรรมดานะครับไม่มีอะไรแต่คราวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมาดูค่าต่างๆก่อนนะครับในในตัวพารามิเตอร์ของตัวเชคเองนะครับตัวแอมพลิจูดเนี่ยนะครับก็คือการการเรียกอะไรค่าของเฟรมนะครับเคลื่อนที่ของเฟรมเป็นลักษณะของแนวแทงมุม นะนะครับโอเคนะในส่วนของอตัวฟักัสซี่เนี่ยมันก็เป็นความถี่นะครับถ้าผมพูดภาษา,ษาอังกฤษผิดพลาดประการใดก็ขอไฟบรรณาีินีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับค่าความถี่เราแต่งไว้แปดนะครับก็เหมือนการเขย่านะครับแปดถ้าเราเพิ่มเห็นไหมครับเพิ่มความถี่ไปมันก็จะเขย่าหนักขึ้นถ้าเราลดความถี่ลงมา <c oughs> มันก็จะเขยา่าน้อยลงนะครับ แมเห็นภาพรีวิวแล้วขำนะครับตอนที่ผมถ่ายก็เก็บฟุตเทจมามันก็พอมาดูมันก็ยังขำๆนะครับเพื่อมาใช้กับประกอบการสอนของตัวตัวเช็คเนี่ยนะครับนะครับส่วนค่าตัวนี้มันก็คือการขยับนะครับหรือการหมุนหมุนของภาพนะครับลักษณะของการขยับนะครับซ้ายขวานะครับส่วน set s e ดดิสเนี่ยนะครับคือการซูมเข้าซูมออก เห็นไหมฮะเราสามารถซูมเข้าไปจนทะลุเลยนะครับแล้วก็ซูมออกจนเฟรมมันต่อเนื่องกันได้นะครับส่วน motion blur น,นะครับก็คือการาความสมูทในการเขย่านั่นเองนะครับดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยผมเพิ่มความถีนิดนึงเห็นไหมครับตอนเขย่ามันจะมีมันจะสมูทถ้าเท่าติ๊กออกมันจะไม่สมูทนะครับ อันนี้ผมตอนแรกผมกลถ่ายแบบเหมือนคนเครียดนะพอพอพอตอนถ่ายนี่ผมขำเองก็เลยดูตลกๆไปนะครับส่วนโมเบอร์แลงเนี่ยมันก็คือ,อลักษณะของความถี่ในการหมุนหมุน motion ตรงนี้นะครับ m o ชันเบอร์ตรงนี้นะครับถ้ายิ่งเราใส่เพิ่มขึ้นมันก็จะมีการหมุนที่หนักหน่วงมากขึ้นอ่าเห็นไหมฮะโอเคนะครับส่วนค่าซีก็เป็นการหมุน เหมือนเช่นกันนะครับนะครับถ้าเราลดซีลงไปก็จะเป็นในแนวอีกแนวหนึ่งนะครับเพิ่มค่าซีก็อีกแนวหนึ่งนะครับส่วนอ่าวาฟเอ็กวาร์ฟวก็คือมันจะมีโ no, นก็คือออกอ่าแค่แกนเดียวคือแกน y วนนะครับถ้าโ no, นทั้งสองอันก็นะครับเป็นเป็น,ปนไอวาร์ฟเนี่ยจะเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไร พลาสติกอะไรอย่างประมาณนั้นนะนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่ทนี้มันเป็นค่าเริ่มต้นคือ r e f l e c เราก็ r e f l e c ไปนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถลองปรับแต่งค่าได้ดูนะครับส่วน r ในส่วนของ x x check y set เนี่ยนะครับอ่าตรงจุดเนี้ยนะก็เพื่อนๆลองปรับค่าดูได้นะครับแต่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับมัน คือในส่วนของอโดยปกติเนี่ยนะครับ fx ตัวนี้มันก็จะมีถ้าเราคลิกมาถึงทีมจะเป็นแค่ d e ฟอล l t อันเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพอร์เของตัวเชคเนี่ยจะมีอีกประมาณสัก10กว่าอันได้นะครับโดยการที่เราสามารถเข้าไปโหลดขึ้นมาใช้งานได้โดยคลิกที่โหลดเพอร์เโหลดขึ้นมาก่อนปึ้งนะครับมันก็จะมีให้เลือกหัดงหมด11อัน นะครับตั้งแต่ e n d e d recast ก็คือมันจะมีการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ในส่วนของอเบียกกกเกิลน,นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการเขยา่าในแต่อารมณ์ feeling ที่ก็จะค่อนข้างเคลื่อน,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 นที่ช้าอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ดิเท embedded ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดประกันไงก็ขอเอาไปเป็นท่นชนี้ด้วยนะครับอ่าเป็น l i t t l e e m b e d d e d embedded อ่าประมาณนี้นะครับผมชอบนี้มากอ่าลองดูก่อนโหลดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของวีโอเราแล้วคลิกเพย์ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะของการซูมเข้าซูมออกอันนี้เราสามารถไปใช้ในเรื่องของอ่าเล่นกับอารมณ์ได้อย่างย่าฮะที่ผมต้องการเอามามันเป็นเหมือนปุ๊บเสร็จแล้ว ่าเราใส่โมชันเบอร์ไปเยอะนิดหนึง่งสีนิดหนึง่งอ่านะครับปุ๊บโอ้โหเป็นยงไงครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เหมือนคนกําลังเครียดๆนะฮะอ่าโอ้โหนะครับมันสามารถไปใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับไอตัวตัว ตัวเชคตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมชอบมากผมควรนะครับตัวตัวซับไฟดิทอยเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของลูกเล่นต่างๆที่เสริมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวเชคเองหรือตัวอื่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําไปทีละตัวนะครับแต่แต่แนะนำไอผมจะพยายามแนะนําที่มัน ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวเช็คเองเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกที่โหลดเพอร์เซ็ตเนี่ยถ้าเราต้องการเก็บค่าตรงเนี้ยมาใช้งานเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคลิโกโหลดบ่อยนะครับเอาสมมติมผมเพิ่มในตัวนของโมเบ์แรงเข้าไปแล้วก็เซฟเข้าไปนิอยนึ่งอ่านะครับลองเพลงโอ้โหเจ๋งนะครับแล้วเรากดเซฟเพอร์เซ็ตเอาไว้ได้ นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะมีหน้าต่างของเซฟเพิร์เซ็คละนะครับเราก็มีหน้าต่างเซฟมาให้นะครับซึ่งเราอาจจะอ่าเป็นอินศูนย์สองอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกอ่าปุ๊บคลิกที่เซฟปึง้งนะครับพอเราคลิกที่โหลดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีมาให้เรานะครับอินศูนย์สอง นะครับแต่ถ้าเราต้องการเซฟเก็บไว้ในส่วนของเพอร์เซตการใช้งานเลยนะครับเราก็สามารถมาตรงเพอร์เซตตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปแล้วคลิกที่เซฟนะครับเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏในในส่วนของตัวตัวหน้าต่างเพอร์เซตขึ้นมานะครับมันก็จะมีเลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะครับอ่ะคราวนี้เราลองลบทิ้งไปนะครับแล้วก็เอานี้มาใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับ พอแล้วเริ่มใช้งานมันก็สามารถสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นไงครับว i ดีโตัวนี้นะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของแซ็ไฟล์นะครับในส่วนของเช็คท่านเพื่อนตรงจุดนี้ก็สามารถนำไปประยุกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวีดีโอหรือว่าไตเติลอะไรต่างๆก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นกันนะครับผมถ้าไงก็สำหรับเช็คผมขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ